อย่างที่บอกนะครับเหลือ7วันสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากตากตำทำศึกมาเดือนกว่าจริงๆนี่นานมาก่อนนะแต่ว่าได้เบอร์นะก็คิดว่าเดือนนึงอ่ะนะพอทุกคนถามจริงๆผมก็เห็นใจนะพี่ก๊อฟเห็นใจไหมเห็นใจครับบางคนเนี่ยตื่นตีสี่กว่าจะเสร็จนู่นนะห้าทุ่มเที่ยงคืนคแล้วก็ตื่นตีสี่ต้องออกหาเสียงนะจริงๆถ้าทำสะสมมาก่อนเนี่ยก็โอเคนะครับนะอาจจะทำได้บ้างน้อยหน่อยบรรดาผู้นำพรรคก็ทุกคนตอนนี้ถ้าเราไปสัมภาษณ์จะพบว่าเสียงแหบแห้งกันทุกคนแน่นอนนะดูคุณอะไรนะเศรษฐาปลาใสนะฮะแม้แต่พี่ตู่ก็เสียงแหบแห้งนะฮะทานมะนาวมะนาวเยอะๆนะคุณหญิงหน่อยก็เสียงแหบแห้งแน่นอนแล้วครับไปอย่างเนี้ยแล้วก็เวลาปลาใสนี่ไม่ได้พูดเรียบๆต้องตะโกนนะใช่ต้องตะโกนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกแต่ในเหลือ7วันเนี่ยต้องไปดูแต่ละพรรคนะครับว่าจะออกหมัดสุดท้ายยังไงมีผลไหมมีผลครับมีผลนะหมัดสุดท้ายหรือมัดโต้หาเสียงสุดท้ายเนี่ยมากหมัดสุดท้ายของแต่ละพรรคเนี่ยนอกจากที่จะบอกว่าจะได้ผลแล้วจะไม่ได้ผลหรือเปล่าจะแหกโค้งไหมหมัดสุดท้ายอย่าลืมนะครับถ้าเราดูปี62เนี่ยหมัดสุดท้ายของประชาธิปัตย์นี่ถือแหกโค้งนะแหกโค้งจ้ะแหกโค้งใช่ไหมที่คุณอภิสิทธิ์ออกมานะฮะบอกว่าชัดหรือยังว่าเลือกยังไงครับส่วนหมัดสุดท้ายของพลังประชารัฐตอนนั้นได้ผลได้ผลนะเขาถึงได้มาเยอะเลือกความสงบจบที่ลุงตู่อะไรเงี้ยนะเราไปดูมอตโต้แต่ละพรรคที่คาดว่าจะใช้นะเขาบางพรรคเขาใช้แล้วบางพรรคยังไม่ใช้เอาที่เริ่มเพื่อไทยเพื่อไทยว่าไงครับเลือกให้ขาดล้มระบอบประยุทธ์ตอนนี้มีอย่างนึงก็คือว่าถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ต้องเจอกับ3ปอย4ปีคือสร้างความกลัวสร้างความกลัวสร้างความกลัวให้กับคนที่จะเลือกตัวเองหรือคนที่ชั่งใจเอาตรงๆนะตรงๆเนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยเสียงเดียวกันไหมเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมอตโต้อย่างนี้เพื่อแย่งก้าวไกลใช่ไหมใช่ครับส่วนก้าวไกลเขาบอกว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงครับอันนี้ก็แย่งไหมแย่งครับเพราะว่าอันนี้เขาขายความชัดเจนซึ่งเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนช้ากว่าชัดเจนช้ากว่าส่วนประชาธิปัตย์ละครับเลือกประชาธิปัตย์พาชาติรอดวิกฤต อันนี้เขาเอาว่าเอารอดวิกฤตก่อนครับแล้วก็มอตโต้เดิมของเขาก็คือสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติอันนั้นนั่นไม่ได้นะแต่ตอนนี้เขาจะไปเรื่องของประชาธิปไตยสุจริตนะนอกจากจะเป็นเต็มใบแล้วต้องสุจริตด้วยประชาธิปไตยกินได้อะไรพวกนี้ได้ไทยสร้างไทยว่าไงครับขอรวมพลังคนไทยฟื้นฟูชาตินะครับแล้วก็ที่คุณหญิงชอบพูดก็คือว่าเลือกไทยสร้างไทยก็จะไม่เจอลุงไหนทั้งนั้นไม่เจอลุงไหนนะแต่ว่ายังไม่ใช่มอตโต้ที่แรงพอนะครับพลังประชารัฐก้าวความขัดแย้งอันนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของลุงป้อมไปเลยนะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นเอกภาพเพราะบางคนยังขัดแย้งอยู่นะรวมไทยสร้างชาติอันนี้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อ อันนี้ทำตั้งแต่เป็นมอตโต้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับลุงตู่เปิดตัวเลยนะใช่ครับใช่ครับที่ผมบอกมาตลอดว่าคล้ายๆมอตโต้ของอดีตผู้ว่าอัศวินนะต้องบอกอย่างนี้นะครับที่ไปทีนี้เนี่ยที่พี่ก๊อฟบอกนะครับเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มี Facebook ของเพื่อไทยใช่ไหมใช่ครับที่บอกว่าเลือกแบบไม่ต้องลุ้นเลือกให้ขาดครับนะถ้าเพื่อไทยไม่แลนสไลด์3ปออยู่ต่อไปอีก4ปีนี่ออกอันนี้มาเลยนะแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยในเวทีปราศัยทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดใช่พูดอย่างนี้หมดไม่ว่าจะเป็นคุณเต้นผู้ช่วยหาเสียงนะณัฐวุฒิหรือว่าคุณเศรษฐาพูดอย่างนี้หมดเลยนะครับตอนนี้เป็นแคมเปญที่บอกว่าถ้าไม่แลนสไลด์ก็อยู่กับ3ปอต่อไปอีก10ครับแล้วเขาวางเป้าแลนสไลด์นี่คือ310เสียงเลย310เสียงนะครับเขาก็คิดว่าจะได้เยอะตอนนี้เขามั่นใจโพครับเชื่อไหมฮะเพื่อไทยเขาแบบว่ามีคนบอกโพเนี่ยบอกทั้งสถาบันการศึกษาธรรมนะในประเทศเนี่ยที่ทำดังๆอ่ะทำให้เขาและก็ฝรั่งทำให้ฝรั่งก็รับจ้างทำโพนักการเมืองนะก็ใกล้ๆเคียงกันก็บอกว่าใกล้ๆ300ครับนะของเนชั่นก็บอกเขาใกล้ๆเหมือนกันแนวนั้นแนวนั้นก้าวไกลแล้วครับครับก้าวไกลเนี่ยก็คือเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนประเทศชูเปลี่ยนประเทศเลยเปลี่ยนยังไงก็บอกว่าเราคือทางรอดของประเทศนะไม่ใช่ทางเลือกนะฮะเป็นทางรอดฉะนั้นถ้าฝันเหมือนที่เราฝันขอให้เจอกันวันที่14พฤษภาครับนะครับเรื่องก้าวไกลให้ถล่มทลายและเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันคุณพิธาเลยยืนยันนะว่าพรรคก้าวไกลคือการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อถือได้นะตรงปกใช่ตรงปกตรงปกนี่ก็ภาษาวัยรุ่นไงตรงปกและคุณพิธาย้ำตลอดนะมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนะอันนี้ชัดแล้วก็คงจะเป็นแคมเปญที่มีตลอดนะเพราะจริงๆพรรคนี้เขาก็วัยรุ่นเยอะใช่ครับเขาเลยนะแต่ว่า
อย่าลืมนะเจอลุงตู่บอกแล้วจะเลือกคนที่ไม่มีประสบการณ์เหรอนะนะต้องบอกงั้นและขอผมไม่ใช่นักธุรกิจใช่ไหมลุงตู่ว่างั้นนะครับประชาธิปัตย์ล่ะครับคุณจุลินบัตรได้รับการสนับสนุนก็บอกว่าประชาธิปัตย์พาชาติรอดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมีทีมเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและพาประเทศรอบวิกฤตที่เรากำลังเผชิญได้และเขาก็มียกผลงานในอดีตนะอย่างเช่นปี40นะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะฮะของยุคคุณอภิสิทธิ์ครับนะก็พาชาติรอดมาแล้วก็ส่วนคุณหญิงสุดารัตน์อย่างที่บอกนะครับก็เป็นทางเลือกใหม่เป็นทางรอดของประเทศก็ประมาณนี้ลุงบอกความขัดแย้งตัวการรัฐประหารมาที่นี่ครับของทีนี้นอกจากเรื่องยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ต้องจับตาในโค้งสุดท้าย7วันอันตรายที่บอกเนี่ยมันคือเรื่องกลโกงใช่ครับกลโกงพี่กอล์ฟสรุปมามี9วิธีเหรอ9กลโกงยังไงบ้างครับอันนี้นี่คือเป็นกลโกงที่ทำกันมาก่อนแล้วด้วยนะฮะคือโค้งสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเสริมอีกอันแรกเลยก็คือว่าจ่าย 2,000 ต่อหัว 2,000 แล้วเหรอพื้นที่ยืนยันมา 2,000 นะครับจ่ายก่อน 1,000 เขาบอกบางพื้นที่2เท่าเลยใช่ครับเป็น 4,000 ใช่ไหมมีแล้วเริ่มมีแล้วนะครับจ่ายมัดจำ 1,000 แล้วเก็บบัตรประชาชนแล้วก็มาคืนบัตรในวันเลือกตั้งแล้วก็จ่ายอีก 1,000 ครับก่อนเข้าคูหานะฮะซื้อจ่ายเลยแล้วกลยุทธ์ตลบหลังคืออะไรพี่กอล์ฟกลยุทธ์ตลบหลังคือเขามีบัญชีรายชื่ออยู่ครับแล้วมันดูได้ในแต่ละเขตแต่ละหน่วยว่าได้หรือไม่ได้ตามเพราะแต่ละหน่วยเนี่ยมันมีประมาณ800กว่าเสียงใช่ไหมใช่ครับเพราะงั้นกำหนดง่ายกำหนดง่ายเวลาหัวคะแนนต้องรับผิดชอบครับอันนี้ที่บอกนะหัวคะแนนธรรมชาติกับหัวคะแนนแบบระบบโพลถัมเนี่ยต้องวัดกันใช่ครับนะว่าใครจังเขามีปิดมันเหมือนกับว่าเขามีเป้าชัดเจนเอา 30,000 เสียงก็ซื้อเท่านั้นจ่ายเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเขามีคะแนนของเขาอยู่แล้วคะแนนจะตั้งอยู่แล้วครับทีนี้พอรู้ 30,000 เสียงมีบัญชีรายชื่อเช็คกลับได้ว่าได้หรือเปล่าหลังจากตอนนี้บางพรรคการเมืองนะที่บอกนะเริ่มเก็บบัตรประชาชนใช่ครับนะมีแล้วนะครับใช่มีครับมีครับแล้วก็อันนี้แหละครับอันที่2คืออะไรรับของฟรีที่ร้านค้าก็คือว่าเขาก็จะเหมือนกับไปติดต่อร้านค้าไว้ในหมู่บ้านในชุมชนนะครับแล้วก็ให้คนที่มาอยู่กับเขาเนี่ยคือเอาบัตรประชาชนให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปช็อปอะไรก็ได้หยิบไปเลยเขามาจ่ายเองครับนะครับแบบไม่เหมือนไม่ซื้อเสียงแต่ก็คือซื้อเสียงใช่ครับแล้วก็คล้ายๆกันแบบที่3ก็คือช็อปฟรีกินฟรีอันนี้แนวเหมือนกับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟในหมู่บ้านไปจ่ายไว้สมมติเดือนนึงวางเงินไว้สัก 10,000-20,000 ไปกินเท่าไหร่ก็ได้ใครไปกินก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยฉันวางไว้หมดแล้วมาบอกใช่ฮะนะครับซื้อใจนะครับแล้วอย่างอื่นอ่ะการใช้เงินนะครับที่เยอะนะฮะ9กลโกง9วิธีเนี่ยครับครับแล้วก็มีเลือกตั้งล่วงหน้าทิปนะครับแปลว่าเลือกตั้งล่วงหน้าทิปนี่ก็คือว่าตอนนี้ปิดลงทะเบียนไปแล้วคือก่อนหน้านี้ปิดลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังไปหลอกชาวบ้านว่ายังลงทะเบียนได้อยู่เขาก็เลยคาดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเอาชื่อพวกนี้ไปสวมสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ไปที่ไม่ไปนะที่ไม่ไปหรือรู้ยอดแล้วรู้ยอดคนลงทะเบียนเท่านี้ใช่ฮะนะครับแล้วก็มีจ้างไส้ศึกคือไปจ้างชาวบ้านนี่แหละไปเป็นไส้ศึกรับเงินของฝ่ายแล้วถ่ายรูปมาเพื่อไปร้องเรียนเขาครับอันที่6นะแจกอ้างเทศกาลอันนี้ก็จะเป็นพวกเทศกาลรอมฎอนนั่นเป็นภาคใต้นะครับเอาของไปแจกสวมรอยได้นะครับหรือผ่านมาช่วงอื่นสงกรานต์สงกรานต์อย่างเงี้ยก็ไปเทศกาลวันแรงงานได้ไหมน่าจะได้นะที่ผ่านมานะหรือเทศกาลที่จะเขาเรียกว่าวันพืชมงคลเงี้ยเกษตรที่มาได้พันพืชแจกพันพืชได้นะฮะอันที่7แล้วครับก็คือไปสร้างกระแสแตกแยกในชุมชนไปท้าพนันบ้างอะไรบ้างให้เกิดการแข่งขันอันนี้พนันนี่เกิดเยอะเยอะเช่นแบบส่วนใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมฮะเวลาเขาพนันเนี่ยสมมติว่าพี่กอล์ฟเนี่ยคะแนนนำอยู่นะแต่เขาบอกว่าพี่กอล์ฟคะแนนรองถ้าไปแทงทางพี่กอล์ฟเนี่ยได้มากกว่าคนก็ไปแทงทั้งที่เราทำอยู่แล้วนะจริงเนี่ยแทงเพื่อให้ไปเลือกใช่ไหมใช่ครับอันนี้โกงโกงนะอันที่8แล้วครับก็เกณฑ์หนักหักคอก็คือไปรอโค้งสุดท้ายอย่างที่เรากำลังจะพูดเนี่ยที่บอกว่าใครจ่าย1ฉันจ่าย2ใช่ครับใครจ่าย2ฉันจ่าย4ใช่ประมาณนั้นเลยนะครับตอนนี้ที่พี่ช้างบอกว่าคือมีแล้วมีแล้วอย่างที่เราบอก 2,000 เนี่ยมีบางที่ 4,000 แล้วอันที่5 9แล้วครับก็คือซื้อแบบบักน้อยอันนี้ไปซื้อบัตรใบที่2ครับก็คือว่าเขตแพ้แน่ขอซื้อปาร์ตี้ลิสต์อาจจะพ่วงไปให้หัวคะแนนอีกสัก100นึง100 200เพื่อที่จะให้ได้บัตรปาร์ตี้ลิสต์มาให้เลือกพรรคตัวเองโดยมีเป้าว่าเขตนึงจะเท่าไหร่ครับครับแล้วที่ผมบอกนะครับว่า
ไม่ใช่ผมรู้คนเดียวนะหัวละ 4,000 เนี่ย คนนี้เขารู้แล้ว คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เขาว่าไงครับนี่นะฮะยอดซื้อเสียงรายหัวบางพื้นที่ถูกปั่นไปถึงหัวละ 4,000 บาทนะบางจังหวัดของภาคใต้ที่บางพรรคประกาศจะแลนสไลด์ครับถ้าใครได้รับเงินซื้อเสียงนำหลักฐานมาจะจ่ายเพิ่มไป10เท่าฮะนี่แกออกเบาไปร้องเรียนที่กกต.ด้วยนะครับใช่อันเนี้ยเขาบอกว่ามีประเด็นอยู่นะครับที่การซื้อเสียงเนี่ยการอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่จะใบแต่ปฏิเสธมันเกิดทุกครั้งเกิดทุกครั้งใช่ครับมีไหมที่ไม่เกิดผมเล่าให้พี่กอล์ฟฟังนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนมีการซื้อเลือกตั้งซ่อมนะที่ร้อยเอ็ดปี2523-24เนี่ยตอนนั้นพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ลงเลือกตั้งนะแล้วตอนนั้นมีการแข่งขันกันที่ร้อยเอ็ดเขามีการซื้อกันโดยอะไรรู้ป่ะรองเท้าหนึ่งข้างรองเท้าเลือกตั้งได้แล้วค่อยมาเอารองเท้าฟองน้ำอีกข้างหนึ่งนะบางพื้นที่ซื้อกันด้วยปลาเข็มครับนะเขาเรียกโลกร้อยเอ็ดโลกร้อยเอ็ดนะโลกร้อยเอ็ดโลกร้อยเอ็ดจำได้ไหมจำได้ครับโลกร้อยเอ็ดแล้วพอที่หนักเริ่มมันหนักที่ยิงกันหนักเนื่องจากว่ามีการซื้อตัวสสเข้าพรรคไอ้ช่วงตอนปี2534ที่จะเลือกตั้ง2535นะเกิดพรรคหนึ่งพรรคชื่อสามัคคีธรรมจำได้ไหมจำได้ครับตอนนั้นเขาซื้อตัวสสนะให้เป็นเกรด A B C ครับ A นี่7ครับ A B เนี่ย5ครับแล้วก็ C นี่3ก็เกิดสูตร357ครับเหมือนลูกปืนเลยลูกปืนใช่ครับแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งตอนนี้รู้สึกสูงสุดไป70แล้วนะใช่ครับ30 40 50แล้วก็มาถึง30 50 70 70แล้วที่ได้ยินนะแล้วไม่รู้จะพอถึงเวลาจะท็อปอัพไปอีกเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าโพที่หลายๆคนบอกนะครับพี่ก๊อฟแม้กระทั่งที่สถาบันการศึกษาหรือที่เนชั่นบอกวันนี้เราพูดโพไม่ได้แล้วพูดไม่ได้แล้วพูดไม่ได้แล้วเพราะตามกฎหมายนะครับแต่ว่าคนก็พูดไปเยอะแล้วก่อนนั้นนะการกฎหมายห้ามพูดก่อนกี่วันนะ7วันภายใน7วันนะก่อนเลือกตั้งนะครับทีนี้เนี่ยโพเนี่ยที่บอกว่าโพออกมาแม่นๆๆมันอาจจะมีตัวเบี่ยงเบนใช่ครับนะตัวเบี่ยงเบนเนี่ยนะเขาบอกว่าสองคำโบราณเนี่ยที่ทำให้แบ่งเบี่ยงเบนโพได้เนี่ยก็คือคำนี้ฮะที่ท่องกันบ่อยมีเงินใช้ผีโม่แป้งเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับก็แปลว่าจริงๆตัวเองไม่ต้องทำอะไรเองได้จ้างคนนู้นคนนี้ทำนะแต่อันนั้นน่ะให้เห็นว่าคุณค่าของเงินมีแต่อีกคำหนึ่งพี่ก๊อฟเนี่ยเงินเคลื่อนช้างล้มได้อันนี้หนักนะช้างที่ตัวใหญ่ๆได้ใช้เงินเคลื่อนเนี่ยช้างล้มเลยนะเขาบอกว่าสมมติว่าถ้าจะซื้อเนี่ย 1,000 ครับไม่เอาอ่ะ 2,000 ครับไม่เอาอ่ะ 3,000 ไม่เอาอ่ะ 4,000 อ่ะน่าสนน่าสนครับนะก็ต้องบอกว่าโพเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนด้วยกระสุนเนี่ยแหละครับซึ่ง3วันสุดท้ายใช่ไหมพี่ก๊อฟที่บอกว่าหากระสุนจะลงใช่ครับอันนี้จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับมีโอกาสเปลี่ยนใช่ไหมมีเพราะว่าพี่ก๊อฟและผมเนี่ยคุยกับอาจารย์ที่เขาทำโพเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปถามเนี่ยชาวบ้านก็ต้องมีบางส่วนนะแม้จะตอบว่าเลือกพรรคนี้พรรคนี้แต่ขอดูวันเลือกตั้งนะว่าจะมีใครจ่ายสามวันสุดท้ายมีใครจ่ายมากเท่าไหร่ใช่ครับนะเพราะว่าอาจจะบอกอาจบางคนอาจจะแบบว่าโอเคชอบพรรคนี้เลือกพรรคเลือกพรรคนี้แต่เลือกคนน่ะมันจะเปลี่ยนตรงเขตนี่แหละครับยังขอตัดสินใจรอดูก่อนสรุปให้ฟังนะครับว่าปัจจัยที่จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องโพมากที่สุดที่อาจจะทำให้โพไม่ตรงเนี่ยไม่ว่าโพสำนักไหนเนี่ยไม่ตรงเนี่ยคือการเลือกแบบยุทธศาสตร์หมายความว่าไงก็อย่างที่เราคุยกันตอนต้นอย่างเช่นว่าในอดีตก็คือไม่เลือกเราเขามาแน่แล้วก็อย่างที่เพื่อไทยทำตอนนี้นะครับถ้าไม่แลนสไลด์3ปอมาแน่อยู่ต่ออีก4ปีอย่างนี้รวมไทยสร้างชาติสร้างความเกลียดชังผีทักษิณใช่ครับอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเลือกยุทธศาสตร์บอกว่าถ้าเลือกเพื่อไทยมากๆเนี่ยโอ้ไม่มีคนปกป้องนู่นนี่นั่นนะหรือเลือกพรรคโน้นนึงไม่มีคนปกป้องสถาบันความมั่นคงของชาติมีปัญหาครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือเขาเรียกว่าสร้างความกลัวขึ้นมาความกลัวของแต่ละฝ่ายที่แบ่งขั้วการเมืองกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้จะพิสูจน์นะในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันจะยังเข้มแข็งเหมือนเดิมไหมใช่ครับระบบอุปถัมภ์หมายความว่าตอนนี้คนสสเขตนะครับต้องบอกว่าไม่สนใจหาเสียงให้พรรคแล้วนะครับก็คือเนชั่นทีวีเนี่ยเราไปเก็บภาพในแต่ละจังหวัดนะก็คือภาพของป้ายหาเสียงนะครับมีแต่เบอร์ตัวเองนะไม่มีเบอร์พรรคนะฮะและก็ลงในเขตเนี่ยไม่มีพรรคและผมบอกนะครับทุกพรรคที่คาดหวังว่า
จะไปสนับสนุนให้ผู้สมัครเนี่ยช่วยหาเสียงให้เขตเนี่ยให้พรรคให้พรรคปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเลิกฝันนะครับไม่มีครับไม่มีเพราะว่าเขาก็บอกว่าทรัพยากรที่จัดสรรมาเพิ่มสำหรับพรรคเนี่ยไปลงไหนลงของตัวเองไหมลงของตัวเองนะฮะก็ต้องบอกนะครับต้องเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วจริงๆพอเบอร์มันไม่เหมือนกันมันยิ่งยากยิ่งไปบอกยิ่งสับสนถูกไหมฮะจะเลือกพี่กอล์ฟเบอร์5แต่พรรคชั้นเบอร์50อะไรเงี้ยจะทำไงอ่ะใช่ครับคนก็จำผิดจำถูกนะครับขอเบอร์เดียวพอเบอร์เดียวพรรคเอารุ่นเอาสสครบขอเบอร์เดียวและสิ่งที่บอกนะครับกระสุนห่าใหญ่จะเกิดขึ้น3วันสุดท้ายพี่กอล์ฟว่าเกิดไหมเกิดครับเกิดแน่นอนครับยิ่งก่อนหน้านี้ผลโพลมันเป็นไปทางเดียวกันนะฮะหลายสำนักเนี่ยกระสุนก็จะมาเลยเนี่ยกระสุนหาใหญ่นี่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงโพลได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าโพลผิดนะครับแต่โพลเนี่ยเขาห้ามประกาศผล7วันก่อนเลือกตั้งคนอาจจะทำโพลอยู่แต่ต้องไปประกาศหลังเลือกตั้งหรือทำ exit poll แต่ห้ามประกาศก่อน 5:00 น.นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าต้องติดตามนะครับหลังจากนี้อีก7วันเนี่ยนะครับโอ้ระทึกครับระทึกในฤทัยเลยแหละครับว่าพรรคแต่ละพรรคเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับเพราะถ้าไม่ดีที่สุดเนี่ยย้อนเวลากลับมาเนี่ยไม่น่าเลยครับน่าจะทำใช่ไหมใช่ครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่จะดูนะครับและที่สำคัญเนี่ยจะต้องไปดูนะครับว่าหลังการเลือกตั้งหย่อนบัตรปิดหีบแล้วเนี่ยมันไม่ดูหรอกครับว่าจะหาเสียงหรือว่าพรรคมีนโยบายอย่างไรจะไปดูคณิตศาสตร์ทางการเมืองใช่ไหมไปดูตัวเลขว่าใครจะร่วมกับใครตั้งรัฐบาลพอร่วมกับใครตั้งรัฐบาลตอนนี้เนี่ยมีเริ่มมีการแบ่งขั้วแบ่งข้างแล้วใช่ไหมเริ่มมีแล้วและค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดว่าใครจะรวมกันได้หรือไม่อย่างไรเราไม่พูดถึงตัวเลขนะเพราะว่าย้ำว่าเราเคารพกติกาจากของกกต.